ครับอันนี้เราทำอะไรครับมันเป็นดริลที่แปลกเพราะปกติเนี่ยเราจะเร็วใช่ไหมแต่อันนี้ช้าอธิบายหน่อยดริลนี้เป็นดริลวอร์มอัพแรกพอตอนเราเข้าสนามมาครั้งแรกเนี่ยเราอยากให้แบบว่าทุกคนเอาแวร์ว่าเราหยิบปืนขึ้นมาครับเราไปช้าๆเราเอาแวร์กับการลากปืนว่าลากตั้งแต่จุดนี้ไปถึงนี้สมมติวันโมชั่นแบบช้าๆจากจุดนี้ไปถึงจุดข้างหน้าโดยไม่ต้องจัดไซส์แล้วมันควรจะเข้าในเป้าแล้วแล้วคุณก็ยิง okay. ทำให้ช้าที่สุดเพื่อคุณจะได้เอาคุณกำลังทำอะไรอยู่44ครับดีครับเพราะแค่ไม่4เนี่ยดีมากเราแย่สุดเลยเฮ้ยดิอย่าไปจับหลังเขาอย่าไปจับหลังคว้ามันเอาหลังดีจุดสี่ห้าดีครับถูกแล้วใช่ไหมใช่ครับคนที่แพ้ก็ต้องทำเบอร์ปี้นะเดี๋ยววันนี้คือจะยิง2มือตรงกลางนะครับผมไปด้านซ้ายยิงมือซ้ายไปด้านขวายิงมือขวานะครับโอเค ready readyดีครับเคลียร์ปืนครับเฮ้ยดินายจะขึ้นช้าได้เอาอีกทีว่าหมดถ้านายไม่ติดนายจะขึ้นเร็วกว่าเนี่ยแค่นี้พอเนี่ยโอเคนั่งยองอ่ะโอเคเข้าใจใช่ป่ะเข้าใจใช่ป่ะทุกคนเข้าใจจุดประสงค์เข้าใจ6.76ยิงมาเนี่ยโคตรเยี่ยมฮะพอถึงคนนี้ต่ำที่สุดก้มไปต่ำที่สุดต่ำเลยนะไม่ใช่อันนี้ครึ่งเดียวต่ำแบบต่ำสุดเลยได้โอเคอีกทีโอเคgo again โอเคทุกคนลมเวลาเหงื่อมามันจะลื่นนี่เหตุผลที่สติปลิ่งอ่ะแม่งข้อดีของมันใช่ครับที่ลองตีไม่เอาปีนเหล็กต่ำสุดต่ำอีกสวย Good job อีกอย่างนึงที่ใหญ่เร่งไปไปเร่งแรงดิวิ่งไปน่ารักจังแค่นั้นแหละจบเยี่ยม Good job คนต่อไปเร็วๆจะได้เอาเลยครับต้องถ่ายต่อไปคนต่อไปไปคนต่อไปOkay.
ใครอ่ะกูเองฮะโอเคครับวันนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับขอดีบรีฟแป๊บนึงจะบอกว่าวันนี้สนุกมากเลยนะครับการที่ไปยิงปืนที่สนามยิงปืนที่เขาอีโต้นะครับหรือว่าชมรมยิงปืนที่เขาอีโต้นะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสนามเยี่ยมมากเลยนะครับโอ้โหได้ยิงปืนยาวไปถึง500เมตรเลยนะครับผมยิงได้นะครับที่เข้าเป้านะครับประมาณ400เมตรนะครับ500นี่ยังลำบากไปนิดนึงนะอาจจะต้องฝึกอีกนิดนึงน่าจะได้นะครับแต่มาครั้งแรกได้400เมตรก็ถือว่าอู้เยี่ยมเลยนะครับได้ยิงปืนนะครับผมทั้งหมด3อันนะครับมี Remington 700 556นะครับมี Remington 700ที่แต่งเป็น Chassis นะครับหรือว่าช่วงล่างของ Accuracy International แล้วก็ได้ยิงแบบ Remington 700แบบต้นฉบับเลยนะครับถือว่าทั้ง3อันนะครับมีคุณสมบัติดีทั้ง3อันเลยนะครับเยี่ยมชอบมากเลยนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยิง 3.8 เยอะขนาดนี้ก่อนนี้เคยยิงมาครั้ง2ครั้งแบบนัด2นัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ได้ยิงแบบเป็น10นัดแบบวันนี้ก็ถือว่าครั้งแรกเลยนะครับสนุกมากขอบคุณทุกคนที่ให้ผมไปด้วยนะครับอนาคตเนี่ยผมก็คงจะขอแก๊งนี้ไปอีกนะครับต้องขอบคุณคุณฉลามนะครับที่แนะนำให้ผมไปนะครับ thank you มากๆเลยแล้วก็ที่ได้ไปยิงปืนสั้นนะครับโอ้โหสนุกมากนะครับสนามเป็นของเราเลยนะครับสามารถที่จะทำดริลนะครับฝึกหลายแบบนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอีกอันนึงเลยโอเคทุกคนขอบคุณมากเลยนะครับหวังว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผมมีลิงก์ Facebook Fanpage อยู่ข้างล่างถ้าอยากช่วยผมอยากให้ผมไปอีกเยอะๆนะครับอยากให้ผมรีวิวอุปกรณ์อีกเยอะๆนะครับจะมีลิงก์ Donate อยู่ข้างล่างนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าที่ผมมีวิดีโอยิงปืนอีกนะครับขอบคุณมากครับ so smooth smooth is punani peace guys